ต่อแล้วไงต่อไข่ไข่เลยปลา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 ก่อนเนาะจัดปลาเทโรดบอกเลยว่าปลาโอ้โหดูเหมือนใช้มือใส่ไข่ใส่ไข่ไข่มาโรดค่อยค่อยใส่หน้าอ่ะต้อยอย่าลืมที่แกปลูกไว้ที่แถวบ้านอ่ะเอาไปแล้วเมื่อกี้นะมะม่วงอ่ะโรยลงไปเดี๋ยวขอโรยอันนี้นิดนึงอ่ะจัดมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ้าของบ้านเขาผลิตเองโรย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 พี่เล้งโรยโรยนี่จะอร่อยปะอร่อยอร่อยงั้นเดี๋ยวเข้าครัวไปผัดไข่เค็มต่อโอเคได้ไป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 ทำกันพี่ลิเลงยกของไปนะท่านอีกแล้วท่านยกตลอดตามมาเร็วยกทุกทีเข้าครัวช้าทุกทียกก็ได้เย่เย่เห็นไหมเอาของเข้าครัวอย่างรวดเร็วแล้วเห็นไหมมาพร้อมกับกระทะและตะหลิวใช่ไหมดีกว่าใช่แบบแอนตั้งนี้แล้วนะเดี๋ยวตั้งกระทะให้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่โอ้โหคิดภาพไม่ออกเลยไม่ต้องไม่ต้องปิดแล้วใส่น้ำมันลงไปบางทีต้องใช้ไข่เค็มไม่สุกแต่ของเราซื้อแบบสุกมามันไม่มีเราก็มาใส่กับน้ำสต๊อกอะไรเงี้ยเราก็มาบอกว่าทำให้มันแบบว่าคนๆมาไปอะไรอ่ะที่เขาพี่ลิเลงช่วยคุมด้วยนะมาใส่ที่เขาเนี่ยขอหนึ่งได้แล้วโอ้ยขออีกนิดนึงได้ไหมชอบกินเผ็ดโอเคไม่จะบอกว่าเผ็ดนอกจากกินแล้วไม่อ้วนแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการแบบใครที่แบบเหมือนหายใจไม่ดีแบบว่าทางเดินหายใจแบบรู้สึกว่ามีภูมิแพ้มีอะไรอย่างเงี้ยกินเผ็ดนะมันจะช่วยขยายหลอดลมด้วยจริงมากมันจะทำให้เราหายใจโล่งขึ้นท้าหนักอ่ะตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวใครลงกระทะปวดหัวมันใส่อะไรบ้างเนี่ยมันไม่บอกเลยเนี่ยพอแล้วเผื่อไว้ค่ะเผื่อไว้เผื่อมันแห้งเอาน้ำปลามาด้วยอ่ะพูดถึงกินเผ็ดซอยนิดเดียวนะโอ้ยซอยไม่ทำเมื่อกี้พอแล้วไหมหมดเลยไหมเนี่ยหมดได้อยู่ได้อยู่คือมันมีความมันของไข่เค็มอ่ะเอ้ยไข่แดงเอ้ยเออไข่เค็มอ่ะถูกแล้วไข่เค็มของไข่แดงอะไรปะเฮ้ยมันโอเคแล้วโอเคมันโอเคแล้วแต่พี่ว่าถ้าเป็นพี่ใส่พริกเผาอีกอ่ะรอหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันเยอะไม่ได้โอเคใส่นี่ก่อนใส่หมดเลยเหรอใส่เลยหมดเลยเหรอใส่หอมหอมใส่มาทำไมทุกคนมุ่งไปที่จานนั้นแล้วจ้ะเฮ้ยแล้วกินพร้อมกันกินพร้อมกันชนก่อนชนก่อนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวชอบเชฟอร่อยอันนี้อร่อยยืนนี้อืมก็อร่อยอร่อยโอเคไม่เห็นเลยอร่อยอร่อยเนื้อวันนี้เหมือนเราตักเซ่เลยนะเออวันนี้เราแบบเฮ้ยฟินอ่ะอืมรสมากอ่ะอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากลองเอาเลยไปครั้งแรกที่สองเมนูมาเจอกันเราว่านะไปเปิดร้านอาหารกันเถอะเราทำได้แน่นอนบ้านรวยอยู่แล้วเนี่ยเนาะเผื่อจะได้ออกจากแฟลตมาอยู่คอนโดบ้างเผื่อจะได้มีเป็นแบบร้านอาหารของตัวเองไหนๆพี่ชายก็เปิดร้านอาหารร้านทำอาหารร้านทำอาหารโอ้โหพี่บุตรต้องชิมวันนี้อร่อยมากอร่อย
เดี๋ยวแอมจัดแจงให้ได้ชิมกันรสชาติก็ดีนะพี่วุ้นวันนี้ปลาหมึกสุกด้วยให้เราปลาหมึกไม่สุกใช่เอาเลยพี่วุ้นไหนๆพี่วุ้นก็มาแล้วลองคุยเรื่องที่แบบเรียนทำอาหารพวกคนทำอาหารดีไหมวันไหนว่างเนี่ยหนูมั่นใจมากว่าพวกเราเปิดแล้วนะใช่แล้วก็แพ้แบบว่านี่ขนาดทำกันเองนะฝีมือยังพัฒนาขนาดนี้ใช่ถ้าได้รับการสอนที่ดีจากโรงเรียนของพี่วุฒินะโอ้โหเปิดร้านรวยแน่พี่วุฒิเองสอนยังไงอะคะแบบทุกวันไหนร้านอาหารทั่วไปอายหมดเออร้านที่ไม่ขายไม่ได้ขายอะไรมากแค่ขายหน้าตาคิดเคสไว้ยาวคิดไหมคะคิดไหมคะ